ันนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นแท็กซี่คือขับแท็กซี่อยู่ดีๆปรากฏว่ามีคนขึ้นมาข้างหลังอ่ะเป็นลูกค้าเป็นผู้โดยสารบอกไปโรงพักเลยเอ็งอ่ะเป็นผู้ต้องหาจำได้เอ็งอ่ะมีหมายจับแล้วเอ็งรอดมาไม่ต้องไปปลายทางแล้วขับไปโรงพักคุณผู้ชมแล้วเขาก็อัดนั่งอัดคลิปกันมาตลอดทางซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เอาภาพที่อยู่ในรถแท็กซี่ก่อนค่ะในเนี่ยค่ะแล้วก็มาแล้วก็จะมาจับกุมตัวครับคนที่เป็นโชเฟอร์แท็กซี่ใช่ไหมที่จะโดนอ่ะนะคุณต้องพาผมไปเดี๋ยวนี้ทหารวแหวน9375ผมแจ้งสิทธิ์ให้คุณทราบพี่น้องรถครับพี่น้องรถสิทธิ์คุณก็คือต้องพาผมไปที่โรงพักคุณติดต่อหาญาติได้ติดต่อหาทนายได้พี่น้องรถพี่น้องรถครับทุกสิ่งที่คุณพูดได้จะเป็นหลักฐานในชั้นศาลคุณจำผมได้ไหมไม่ได้ครับผมไม่ได้มีเรื่องจำผมดิหันมามองดิแล้วคุณจะจำผมได้ก็ไม่ได้ครับผมไม่ได้จับคุณน่ะคุณทราบหรือไม่คุณเคยก่อเหตุตรงหน้าบิ๊กซีแปรกษากับเพื่อนคนอีกหนึ่งคนคุณรู้หรือไม่หากคุณไม่ทำความผิดคุณต้องไปชี้แจงที่โรงพักที่ศาลคุณเป็นใครอ่ะแต่หากคุณทำกระทำความผิดคุณกระทำความผิดร่วมกับอีกหนึ่งคนคุณรู้หรือไม่ว่าอีกคนหนึ่งตายไปแล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะกรณีคุณไล่ไม่ผมจอดที่ BTS แปรกษาโอ้พี่คุณจำได้ไหมไม่ได้ละผมคดี 3-4 ปีที่แล้วโอ้โหผมอยู่โรงพยาบาล2ปีผมไม่รู้เรื่องพี่หรอกงั้นคุณกลับไปคุยกับผมที่โรงพักในฐานะประชาชนผู้เสียหายขอทำหน้าที่พิทักษ์รักษากฎหมายขอนำสองผู้ต้องหาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผมไม่ได้ไปที่โรงรถบ้านนี้เมืองนี้วิปริตผิดเพี้ยนเรื่องอะไรนะผู้ต้องหาเข้าสภาไม่มีคนกล้าจับผู้ต้องหานั่งขี้อยู่ข้างโรงพักตำรวจไม่จับกุมต้องให้ประชาชนผู้เดือดร้อนต้องทำหน้าที่เองครับผมเข้าบ้านแล้วนะที่นี่สมุทรปราการผมเข้าบ้านแล้วนะพี่สอบถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะเสียภาษีไปเพื่ออะไรได้อะไรกลับมาจากการเสียภาษีไปแล้วลงรถแต่คุณโดนตัวผมคุณทำร้ายร่างกายผมนะผมแจ้งอีกหนึ่งข้อหาผมเตือนก่อนพี่เป็นใครอ่ะผมเป็นประชาชนพี่ลงรถที่ผมไม่ใช่คุณจอดแท็กซี่อยู่ทหารวแหวน9375ไปอ่ะคุณต้องพาผมไปส่งที่โรงพักนะตั้งหน่วยงานมามากมายเพื่อให้ประชาชนไปร้องหน่วยงานโน่นหน่วยงานนี่หน่วยงานนั่นประชาชนร้องจนตายก็ไม่ได้อะไรกลับมาไม่ยอมนะอยากตั้งวินก็มาตั้งอยากจะตั้งมาเฟียก็มาตั้งขอแค่เพียงส่งสวยอะไรไม่เข้าใจเลยนะหากเป็นบุคคลหนีหมายจับก็ให้จ่ายรายเดือนรายวันก็สามารถอยู่ในพื้นที่สมุทรปราการได้ที่นี่สมุทรปราการเชิญครับเชิญไม่ลองรถไปไหนดีวะไม่ลองไม่ลองนั่งกันอยู่อย่างนี้ทั้งวันแหละคุณผู้ชมคลิปมันยาวเพราะคนถ่ายคลิปเขากะถ่ายยาวถ่ายตั้งแต่กำลังจะเดินไปขึ้นรถแท็กซี่นะคะและเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างที่บอกสางแขนเก่าจริงๆโอ้แล้วมาพร้อมกับหมายจงหมายจับอ่านสิทธิ์ให้เรียบร้อยเอาทางคนถ่ายคลิปก่อนไหมจะได้ไม่งงว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าของคลิปชื่อคุณทรงชัยวันนี้คุณทรงชัยให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าผมเนี่ยรู้จักกับเขามาก่อนเคยมีเรื่องกับเขาเมื่อปี63ถามว่ามีเรื่องอะไรมันเป็นเหตุการณ์สมัยก่อนที่เขาขับรถไปค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าตรงนั้นเนี่ยแถวๆ BTSแท็กษาป่ะใช่มันเป็น BTS แล้วก็มี Big C ด้วยนะฮะเขาบอกว่าพยายามจะไปต่อคิวก็รับผู้โดยสารตามปกตินี่แหละแต่ถูกไล่ว่าเออตรงเนี้ยเขามีคิวที่จัดสรรเอาไว้แล้วเรียบร้อยคนที่จ่ายเงินเป็นค่าเข้าคิวค่าวินเนี่ยคุ้นมากเลยเหมือนเคยเล่นข่าวเนี้ยเหมือนเราเคยตามใช่ตรงสมุทรปราการน่ะจำได้เรายังเคยส่งผู้สื่อข่าวไปตรงนี้เลยอ๋อนี่เจ้าของคลิปเก่าเหรอคะใช่เผื่อใครจำไม่ได้เดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะขวามือนะครับวิ่งเสียตังค์แล้ววิ่งเสียตังค์เสียให้ใครเนี่ยทุกทีผมก็จอดนะวันนี้เขาเสียตังค์กันแล้วไงพี่สิเก็บตังค์เมื่อไหร่ครับเนี่ยเขาเก็บคนต้องนานแล้วพี่ไปดูดิจอดหน้าก็นั่งหน้าก็มีคนเก็บให้ใครอ่ะพี่พี่จะถามว่าทำไมอ่ะเขาเสียก็เสียดิอ้าวแล้วพี่ชื่ออะไรพี่มาเก็บตังค์ผมเนี่ยผมไม่ได้เก็บผมบอกเขาวิ่งเสียตังค์ก่อนแล้วเสียให้ใครอ้าวพี่ถามทำไมอ่ะก็ตุ๊กกี้ผมก็จะทำมาหากินก็มาจอดตรงนี้อ้าวแล้วทำไมถึงไม่ให้จอดไม่ได้แล้วก็ต้องมาเก็บเงินกลายเป็นว่าต้องจ่ายรายเดือนแล้วจ่ายให้ใครเขาก็อยากรู้แล้วก็ไปแจ้งความแล้วว่าคันนี้เป็นแท็กซี่เถื่อนแต่คดี3ปีไม่มีความคืบหน้าจนกระทั่งพี่แกตามาเจอตรงจุดที่ล่าสุดเนี่ยนะฮะแล้วก็อ่านสิทธิ์เอาหมายจงหมายจับไปประกาศจับเรียบร้อย
จะให้พาไปโรงพักไม่ยอมไปแม่เอ้าลองฟังเสียงพี่ที่เป็นผู้เสียหายดูฮะตามมา3ปีแค่นี้ต้องชำระต้องหาตามหมายจับอัยการของเหตุการณ์เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วดังนั้นผมพบวันนี้ผมจึงจับกุมด้วยตัวเองครับขึ้นไปนั่งบนรถเขาแล้วแจ้งให้เขาพามาที่สารกลางจนเขาทิ้งรถหลบหนีรู้สึกสมน้ำหน้ามันกับการกระทำของมันขอให้มันติดคุกนานๆอยากดูว่าใครจะช่วยมันกับเงินที่มันส่งสวยให้กับตำรวจทำตัวเป็นหมามีปลอกคอเอาไปกันใหญ่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็บอกว่าจำได้เมื่อก่อนนี่อยู่บิ๊กซีชี้หน้าตั้งแต่อยู่ในรถคุณสุมนัสคือคนขับรถแท็กซี่คันนี้คุณเสื้อขาวคนนี้วันนี้เราไปเจอเขาบอกว่าผมก็รอลูกค้าอยู่แถวหน้าบิ๊กซีอยู่ดีๆพี่ผู้ชายคนนี้เดินมาหาบอกไปโรงพักผมจำไม่ได้หรอกแต่จังหวะนั้นเขาบอกว่าจะพาผมไปส่งตำรวจผมก็จะไม่ไปสุดท้ายถามว่าจบยังไงก่อนที่ตำรวจจะมาคุมตัวมาแบบนี้นะคะครับเขาเนี่ยไม่ได้มาโรงพักด้วยกันนะเดี๋ยวจะงงว่าสุดท้ายพี่ยอมมาเหรอไม่มาเขาก็จอดรถแท็กซี่ทิ้งเอาไว้ที่ปั๊มแล้วก็กลับบ้านพี่คนเมื่อกี้พี่ผู้เสียหายอ่ะอยากจะนั่งก็นั่งไปเขาก็ปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นจนกระทั่งเหตุการณ์นี้เขาโดนตำรวจคุมตัวมาสอบปากคำถามว่าเหตุการณ์เก่าที่บอกว่าเคยมีหมายจับน่ะจริงไหมคุณสุมนัสบอกว่าผมไม่รู้เพราะในช่วงปี2ปีใช่ไหมผมมาติดโควิดอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะได้กลับมาขับแท็กซี่ได้ไม่นานส่วนรถแท็กซี่ดีมีปัญหาด้วยนะคะรถก็หมดอายุไม่ได้ต่อทะเบียนแต่ผมก็ต้องขับอ่ะหาเลี้ยงครอบครัวไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ได้หนีหมายจับนะแต่อยู่ดีๆจะมาจับผมได้ยังไงคุณก็ไม่ใช่ตำรวจซะหน่อยจำไม่ได้พี่จำไม่ได้ครับจำไม่ได้พี่อยู่ดีใส่หมวกมาผมก็ยังงงอยู่ที่ผู้บ้านขึ้นรถมาเงี้ยผมก็ตกใจผมก็ขับรถออกมาเลยครับแต่เขาก็ไม่ยอมลงรถอ่ะนะติดตามมาเงี้ยผมก็กลัวโอ้ลงเสียความรู้สึกที่เสียใจมันก็เอ๊ะทำไมเราไม่ได้ผิดร้ายแรงขนาดนั้นเราไม่ได้ผิดอะครับทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเขาต้องมาแกล้งมาจ้องแบบจำกัดเราจะไม่ให้เราประกอบอาชีพอะไรนี้มันก็ไม่ได้พี่เพราะเราก็ต้องมีภาระเลี้ยงครอบครัวนะครับผมก็ทำอาหารกินผมก็ป่วยเนาะติดเตียงมา2ปี3ปีอยู่บ้านนะครับไม่รู้เลยจริงๆว่าตัวเองถูกหมอจับตำรวจได้แจ้งไปไหมไม่ไม่มีได้ไม่รู้เลยครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่อยู่บ้านนอกกับตาสบายๆเลยมันนอนรักษาตัวให้กำลังใจให้ตำรวจนี่มันต้องโอ้ต้องมีเส้นมีแบกแล้วครับมันไม่มีพี่ผมก็หาแจ้งก็แก้กันไปอย่างเงี้ยครับใครมาก่อนก็ไปก่อนต่อคิวกันแค่นั้นเองพี่ไม่มีในเรื่องว่าเก็บตรงกระสวยอะไรเงี้ยมันไม่มีแล้ววันนี้เราตามไปจนถึงตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการคุณผู้ชมครับถามว่าเอาจริงๆคือสุมนัสเนี่ยแกมีหมายจับจริงเหรอ3ปีนี่โอ้โหแค่นี้ต้องชำระปรากฏว่าทางด้านของตำรวจเองเนี่ยนะพันตำรวจโทไมตรีบุรณทองเป็นรองผู้กำกับสภ.เมืองบอกอ๋อตรวจสอบแล้วสุมนัสมีหมายจับจริงแล้วอัยการสั่งฟ้องแล้วด้วยคือเป็นซ่องโจรร่วมกันพยายามขืนใจผู้อื่นและใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นอยู่ในท้องที่นี่แหละแต่ตำรวจเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะติดตามหาตัวมาตลอดแต่หาตัวไม่เจอจนกระทั่งมาโป๊ะที่ว่าคุณทรงชัยเนี่ยผู้เสียหายเขาไปเจอตัวพอดีแล้วก็ถ่ายคลิปเผยแพร่ในโลกโซเชียลแล้วตอนนี้ก็จับกุมตัวสุมนัสมาดำเนินคดีตามข้อหาที่ตัวเองได้ทำไว้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราอยากจะให้มองอีกฝั่งนึงว่าเราก็พยายามทำงานให้กับทุกคนทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดนะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนิดที่บางครั้งบางเคสนะครับที่มันอาจจะต้องว่าไม่ถูกตีแผ่ออกไปให้ทราบว่าเราทำงานกันพยายามเต็มที่หมายจับที่มีอยู่มีการระดมก็เรียกว่าระดมกวาดล้างจับกุมกับแม้แต่หมายจับเนี่ยเราก็มีการซึ่งมีผลงานการจับกุมต่างๆมากมายนะครับแต่อาจจะมีหลุดเล็ดลอดไปบ้างว่าเคสนี้กลายเป็นว่ามันเป็นประเด็นขึ้นมาเป็นไปตามกระแสตรงนี้แต่ว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับไม่ได้นิ่งนอนใจแค่ตามหาไม่เจอเจอเพราะพี่เขาไปอยู่ต่างจังหวัดครับแล้วผิดไหมอ่ะถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเขารู้สึกว่าก็ตำรวจตามหาไม่เจอแต่เขาตามเจออ่ะเขาก็เลยจับมาให้ไงก็แหมผู้เสียหายเขาก็สืบเก่งเก่งมากเพราะว่าไม่ได้หนีไปไหนค่ะกลับมาก็ประกอบอาชีพอยู่โซนเดิมที่เดิมแต่ไม่รู้มีพฤติกรรมเหมือนเดิมไหมอันนี้เป็นหมายจับเก่าก่อนนะคะรอบล่าสุดนี้ยังไม่ได้มีปัญหายกเว้นเรื่องของรถที่ไม่ได้ต่อทะเบียน